สวัสดีครับวันนี้กล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันนี้มาในชุดออนกริดนะครับลดค่าไฟตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์5 กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งของมาเองก็ชุดนี้ลูกค้าให้ผมลงให้ที่10 แผ่นนะครับใช้แผ่นโซลาร์เซลล์อยู่330 วัตต์โพลีนะครับอยู่ทั้งหมด10 แผ่นจริงๆชุดนี้ต้องลง14 แผ่นนะครับ7 แผ่นอนุกรมแล้วก็ขนานเป็น2 สตริงชุดนี้ลงแค่10 แผ่นไอเนี้ย10 แผ่นก็เหลือแล้วครับจากคำนวณจากการใช้ไฟตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับ5 กิโลวัตต์ก็ส่วนชุดควบคุมในตู้ควบคุมครับตัวนี้จริงๆลูกค้าบอกผมว่ามีระบบกันย้อนแต่ว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นกริดไทยรุ่นเก่าครับนะครับด้านล่างไม่มีชุดกันย้อนให้แต่ว่าไอตัวเนี้ยผมทำระบบซีโร่เอ็กพอร์ตให้นะครับตัวแรกก็จะเป็นเบเกอร์ดีซีตัวที่2เซิร์ชกันฟ้าผ่าดีซีส่วนตัวที่3ก็จะเป็นตัวกันย้อนแล้วก็ตัวที่4จะเป็นเบเกอร์เอซีไอเนี้ยผมเดินระบบสายไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นสายเนี้ยนี่ครับมีสายไฟอยู่4เส้นอันนี้ก็คือพร้อมใช้เลยถ้าเกิดลูกค้าเอาอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่มาที่ว่ามันจะมีช่องอีกช่องนึงเนี่ยครับมันจะเป็นพอร์ตอีกพอร์ตนึงเค้าเรียกพอร์ต SR485S ตัวเนี้ยครับช่องนี้ก็เสียบเข้าไปเลยครับก็จะเป็นระบบกันย้อนทํางานทันทีไอ้เนี่ยจะไม่ได้มีปัญหากับการไฟฟ้าคือเอาง่ายๆครับก็คือการทํางานของมันก็คือมันจะทํางานก็คือสั่งให้ไอ้ตัวกริดไทยตัวเนี้ยผลิตตามที่เราใช้จริงสมมติตอนเนี้ยแผงลงอยู่ที่10แผ่นเนี่ยครับ10แผ่นสมมติอยู่ที่2 กิโลวัตต์ครึ่ง2 กิโลวัตต์ครึ่งพอเราใช้งานแค่กิโลวัตต์เดียวมันก็จะสั่งให้ไอ้ตัวกริดไทยผลิตแค่กิโลวัตต์เดียวมิเตอร์ก็จะไม่ย้อนโอเคเดี๋ยวพาไปดูแผงครับชุดนี้ผมทำให้ก็จะเป็นแท่นกัมมันไนท์นะครับขนาดเสา4 คูณ 4นะ 2.6 มิลลิเมตรความสูงก็ประมาณเนี้ยครับ3 เมตรเนี่ยครับความสูงทำเป็นที่จอดรถได้เลยแผงทั้งหมด10 แผงเดี๋ยวให้ดูแผงครับเป็นที่จอดรถครับทำเป็นที่จอดรถเลยครับโอเคเนี่ยครับใช้แผงอยู่ทั้งหมด10 แผ่น1 2 3 4 5ครับข้างบน5ข้างล่าง5รวมเป็น10 แผ่นให้ดูบรรยากาศครับโอเคอันนี้มาทำตั้งแต่เช้าแล้วครับเพิ่งเสร็จเพิ่งได้ลองระบบครับติดตามผลงานนะครับทาง Facebook ก็จะเป็นกัปตันคาร์ออดิโอถ้าทางเพจก็จะเป็นกล้องโซลาร์เซลล์อุดรครับผมรับติดตั้งทุกระบบทั่วภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดแล้วก็ระบบสูบน้ำครับผมเบอร์โทรช่างกล้องครับ086-857-8732อีกเบอร์นะครับ083-291-6223ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ